การพูดกัน เรื่องธรรมะกับมนุษย์เป็นครั้งที่8นี่จะพูดโดยหัวข้อว่า การเห็นตถตาในทุกสิ่ง หัวข้อบอกชัดอยู่แล้วว่าในทุกสิ่ง แล้วก็เห็นตถตาโดยย่อตถตาก็อะไรว่าความเป็นเช่นนั่นเอง คำว่าทุกสิ่งเนี่ยควรจะเข้าใจความหมายในทางภาษาธรรมนี่คือว่าจะเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ดีสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ดีมันมีสองอย่างกันนั่นแหละล้วนแต่เป็นตถตาล้วนแต่เป็นตถตาชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เขาก็เห็นแต่สิ่งเท่าที่เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่รู้ซ้ำไปว่าที่เขาเห็นอยู่นั่นคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เขาเห็นท้องฟ้าเห็นดวงอาทิตย์เห็นภูเขาลาวกามหาสมุทรอะไรเขาก็เห็นก็มันเป็นอย่างนั้น เขาก็ไม่รู้จักแยกว่าสิ่งเหล่านี้นะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาไม่อาจจะเข้าใจได้มันเป็นสิ่งละเอียดยิ่งกว่านามธรรมไปซะอีกไอ้นามธรรมมันยังก็เห็นได้ไอ้นามธรรมก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพวกรูปมีรูปพวกนามเป็นเรื่องจิตใจหรือความรู้สึกทางจิตใจเป็นภาวะแห่งจิตใจนี่เรียกว่านามทั้งรูปทั้งนามก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่สิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่พูดด้วยภาษาธรรมดายากนั่นแหละมันเป็นไอ้ความเข้าใจยากนะถ้าสิ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารวิสังขารหรืออสังขตะถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารหรือสังขตะ เรารู้จักกันแต่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ตรงกันข้ามนี่ไม่รู้และยากที่จะรู้มันเป็นภาวะหรือเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่นามไม่ใช่ที่เรารู้จักกันอยู่เท่าที่ปรากฏแก่จิตก็ว่าเมื่อจิตไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็รู้สึกถึงภาวะที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกกันว่าว่างว่างว่างนี่มันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่ได้เกิดมาจากอะไรปรุงแต่งหรือไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่เรียกว่าว่างพระนิพพานก็อยู่ในพวกนี้อยู่ในพวกว่างนี่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งความที่จิตไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นจิตมันว่าง
จากความรู้สึกที่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหรือเป็นตัวตนนี่มันรู้ยากมันเข้าใจยากแต่คอยรู้ไว้บ้างก็ยังดีเพราะว่ามันอาจจะค่อยๆรู้ในโอกาสข้างหน้าที่ต้องพูดอย่างนี้ก็จะเพื่อให้มันหมดถ้าพูดแต่เรื่องสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่หมดมันยังเหลืออยู่ตั้งครึ่งคือส่วนที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้แต่เขาก็พยายามที่จะจำจะศึกษาเรื่องนี้จะกำหนดเรื่องนี้เขาก็มีคำคล้ายๆกันนะครับว่าสิ่งที่มีปรากฏการณ์ฟีโนมีนาสิ่งนั้นมีปรากฏการณ์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งไม่มีปรากฏการณ์เรียกว่านูมินอนนูมินอนเป็นเอกพจน์คือมีสิ่งเดียวนูมินามีปรากฏการณ์นี่เป็นพหุพจน์คือหมายความมากมายนับไม่ไหวพอจะเทียบได้กันกับคำว่ามีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีปรากฏการณ์มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีปรากฏการณ์บางทีก็เรียกว่า compounded non compounded อาจจะเกินไปสำหรับคนบางคนที่จะต้องรู้เรื่องนี้แต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากที่ว่าถ้ารู้เรื่องนี้มันจะได้พยายามคอยจ้องจับหาไอ้สิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือภาวะที่ว่างไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลทั้งสิ่งทั้งปวงเนี่ยถ้าจะพูดอย่างหมดไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงคือที่เป็นที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีมันหมดทางนั้นน่ะมันมีสองพวกกันบรรดาที่เรารู้สึกรู้จักสัมผัสได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมีปัจจัยปรุงแต่งที่มันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสัมผัสได้ด้วยปัญญาหรือด้วยจิตใจที่พิเศษที่มีปัญญาสูงสุดที่ทั้งสองอย่างนี่ก็คือเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองถ้ามันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นเช่นนั่นเองตามแบบของการที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั่นเองของตามแบบของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่เป็นคำบรรยายเป็นธรรมะในขั้นปรมัตถธรรมที่มันสูงสุดที่พูดหมดทั้งสองอย่างอย่างนี้ที่จริงเราก็รู้จักกันแต่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเราควรจะพูดกันแต่เพียงสิ่งเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่จะเรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้มันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์เพราะว่าถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยความที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นคือความทุกข์เพราะมันก็มีความทุกข์ถ้ามันไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีความทุกข์ก็เป็นอันว่าเรารู้จักทั้งสิ่งที่มีความทุกข์และไม่มีความทุกข์ในความที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยใจนั่นแหละมันเป็นตัวเหตุให้ทุกข์มันบีบคั้นเพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมันเที่ยงมันก็ตรงกันข้ามอย่างนี้สิ่งที่เที่ยงมีแต่สิ่งที่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสิ่งทั้งปวงที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
มันจะถูกหาเอาเรื่องเกินจำเป็นมาพูดก็ได้แต่มันเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาแล้วถ้าเรารู้จักทั้งสองสิ่งนี่มันก็จะมีทางมีโอกาสข้างหน้า จะพยายามให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือความว่างจากตัวตนว่างจากเหตุปัจจัยว่างจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความทุกข์เลยมันวิเศษอย่างนั้นมันจะรู้จักสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความทุกข์ แต่ก็ยังเป็นเช่นนั่นเองคือเป็นเช่นนั่นเองเป็นสัทธาเป็นอนัตตาที่นี่จะย้ำตรงที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองเอากันในฝ่ายนี้ฝ่ายที่มีเหตุปัจจัยตรงแสงที่มันสัมผัสเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นคู่ความรู้สึกที่เป็นคู่ที่เรียกว่าทวินิยมทวินิยมคือเป็นคู่คือดูลิซึมในภาษาต่างประเทศมันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเราหรือความโง่ของเราอะไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมองไปในสิ่งที่เป็นน่ารักแล้วมันก็รักแล้วมีความคิดอีกอย่างหนึ่งมองไปในสิ่งที่น่าเกลียดมันก็น่าเกลียดมันก็เลยเกิดเป็นของสวยหรือของไม่สวยขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีปัญหาใช่ไหมสวยมันต้องอยากได้อยากเอาต่อสู้กันเพื่อเอานะไม่สวยก็อยากจะเคลียร์ไปจะให้พ้นหรือว่าอยากจะทำลายมันก็เกิดความเป็นคู่ขึ้นมาอย่างนี้มีภาระหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองที่ดูที่ว่าสวยก็เช่นนั่นเองที่ดูไม่สวยก็เช่นนั่นเองมันก็เหลือแต่เช่นนั่นเองในความน่ารักหรือความน่าเกลียดมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีความรักหรือความเกลียดทีนี้เรามีความรู้สึกของเราที่จะแยกเห็นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เห็นเป็นเช่นนั่นเองเช่นว่าของสวยไม่สวยของไพเราะไม่ไพเราะของหอมของเหม็นของอร่อยของไม่อร่อยของนิ่มนวลกระด้างของกระด้างแล้วก็ของพอใจไม่พอใจถ้าเราไปมีความรู้สึกไม่เห็นฉันนั่นเองเราจึงเห็นแยกเป็นคู่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 ไม่รู้กี่สิบคู่กี่ร้อยคู่เป็นตรงกันข้ามไปหมดเช่นว่าการแต่งตัวอย่างนี้คนไทยว่าสวยคนจีนอาจจะไม่สวยหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าสวยแต่คนป่าคนดงไม่เห็นว่าสวยก็เลยไม่รู้ยังไงสวยกันแน่หรือว่าทางหูที่ไพเราะที่ว่ามันไพเราะไอ้ที่คนหนึ่งว่าไพเราะคนหนึ่งอาจจะไม่ไพเราะหูมันไม่ถึงความยึดมั่นถือมั่นมันไม่ถึงให้ดนตรีสูงสุดคลาสสิกสูงสุดอะไรแกของนักดนตรีสูงสุดของโลกทำมาเล่นให้ชาวบ้านฟังมันก็
ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าไพเราะหรือสูงสุดแต่พวกหนึ่งว่าไพเราะหรือสูงสุดอุตส่าห์ขึ้นรถลงเรือข้ามประเทศไปฟังเขาแสดงเนี่ยคนตาแก่ที่ซีซอพื้นบ้านแบบเดิมๆของแก่รู้สึกไพเราะไปฟังดนตรีสูงสุดคลาสสิกนั้นก็ไม่ไพเราะเคยรู้สึกเป็นต่างกันรับตรงกันข้ามให้ม้าฟังมันว่าเช่นนั่นเองไอ้ที่ไพเราะคลาสสิกเป็นไพคลาสสิกมันเห็นเหมือนกันหมดเป็นเรื่องแบบพีเสียงแต่มันไม่ถึงขนาดลึกซึ้งไอ้ม้ามันฟังไม่รู้เรื่องมันเห็นเหมือนกันหมดแต่ความเป็นเช่นนั่นเองมันมีอะไรลึกไปมากกว่านั้นคุณสังเกตไว้สำหรับเปรียบเทียบเพื่อไม่ให้เกิดความหลงไหลเกิดความรู้สึกแตกต่างหลงไหลกันของหอมของเหม็นบางคนเหม็นแล้วบางคนรู้สึกหอมเช่นกะปิบางคนรู้สึกหอมบางคนรู้สึกเหม็นแต่เราขอพิจารณาดูไอ้หอมก็คือเช่นนั่นเองไอ้เหม็นก็คือเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองตามแบบของมันอย่าไปหลงรักหลงเกลียดอร่อยก็ไม่อร่อยก็คือเช่นนั่นส้มลูกนี่มันเปรี้ยวมันก็เช่นนั่นเองตามแบบเปรี้ยวส้มลูกนี่มันหวานก็เช่นนั่นเองตามแบบหวานแล้วก็ถือว่ามันต่างชนิดกันรู้กินของแปลกแต่กินของทุกชนิดมันก็ค่อยยังชั่วหวานก็เช่นนั่นเองเปรี้ยวก็เช่นนั่นเองแตงโมลูกนี่มันจืดไม่เป็นรสก็เช่นนี้เองมันแบบนี้เองพันนี้เองที่มันหวานอร่อยกรอบก็เช่นนั่นเองอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมา ถ้าเกี่ยวกับคุณภาพจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เลือกดูสำหรับที่จะมีประโยชน์แก่ร่างกายแต่เรื่องที่จะหลงรักหลงเกลียดนั่นอย่าเลยปล่อยการมันช่วยได้มากถ้าเห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองมันช่วยประหยัดได้มากเดียวไม่ไปหลงนั่นหลงนี่การเห็นเช่นนั่นเองแม้ในชั้นระดับชาวบ้านทั่วไปนี่ก็ยังมีประโยชน์มากจะไม่หลงจะไม่ตื่นเต้นจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อหาไอ้สิ่งที่ให้เกิดความตื่นเต้นอัศจรรย์ถ้าเราเห็นเป็นของแปลกเป็นของน่าอัศจรรย์มันก็ต้องซื้อหาเลยเงินที่แพงแล้วเอามามันก็อย่างนั้นมันก็คือเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามแบบของมัน ให้เรื่องดับทุกข์นี่ต้องการจะให้เห็นว่าเช่นนั่นเองเพื่อไม่เกิดฝ่ายบวกคือรักไม่เกิดฝ่ายลบคือเกลียดคือเรียกว่ายินดียินร้ายอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละมันสบาย ยินดีมันก็กระตุ้นสั่นรัวไปตามแบบยินดียินร้ายมันก็สั่นรัวไปตามแบบยินร้ายไม่ใช่ความสงบถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นคือความสงบความหยุดหรือความสมดุลมันจงอยู่ด้วยความสมดุลเนี่ยซึ่งส่วนลึกของมันก็ต้องมองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองเช่นว่าเงินมันหายมันก็เป็นทุกข์มากได้เงินมามันก็ดีใจมากแต่ถ้าเห็นมันเช่นนั่นเองมันก็ไม่ต้องตื่นเต้นเรื่องดีใจเสียใจควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเงินหายได้ควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์หรือเสียใจได้เงินมาก็ทำไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องลิงโลดดีใจให้เหมือนกับคนบ้ามีเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเป็นคำที่เหมือนกับพูดเล่นมันก็พูดเล่นๆแต่กลับเป็นคำที่ลึกซึ้งสูงสุดเป็นสูงสุดของพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ให้เกิดจิตชนิดที่เป็นบวกหรือเป็นลบ
แต่ตามความรู้สึกของคนทั่วไปถ้าเป็นบวกแล้วมันก็พอใจดีใจเลยเห็นว่านี่ถูกต้องจะเอาสิ่งนี้ไอ้ลบนั่นไม่เอาละเสียนั่นไม่เอาเอาได้ แต่แล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างอื่นต่อไปอีกหลงไหลในความได้นอนไม่หลับเห็นแก่ตัวจนคดโกงเกิดความเห็นแก่ตัวจนคดโกงแต่ถึงอย่างไรคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็ยังชอบได้รักที่จะได้ต้องการที่จะได้ที่เสียมันไม่ชอบ แต่หลักธรรมะต้องการให้อยู่นิ่งๆอยู่กลางๆ ไม่ต้องยินดีให้เนื้อเต้นหรือไม่ต้องยินร้ายให้เดือดร้อนปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ว่าคุณต้องการความสงบหรือต้องการความตื่นเต้นไปตามแบบบวกโศกเศร้าแบบลบนั้นคงไม่ต้องการแน่แต่ความได้อย่างใจโดยแบบบวกได้สนุกเท่านั้นอาจจะรอยตามแบบบวกนี่มันยังต้องการกันอยู่ทั้งนั้นกำลังพยายามกันอยู่ทั้งนั้นดูว่าเป็นยังไงบ้างอยู่สงบโดยไม่ต้องเต้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกระตุกกระตุ้นไม่จะดีหรือไม่จะเป็นสุขหรือไม่ใจคอจะปกติหรือไม่ มันจะไม่ลืมตัวมันจะไม่เห็นแก่ตัวถ้าชอบอย่างนี้ก็ต้องศึกษาไอ้ความเป็นเช่นนั่นเองให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองของไอ้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นไอ้คู่ตรงกันข้ามจนรักจนเกลียดจนโกรธหรือว่าเห็นเป็น ความรู้สึกมันได้มาหรือเสียไปความรู้สึกว่าแพ้แล้วชนะหรือชนะแล้วรู้สึกว่าได้เปรียบแล้วหรือเสียเปรียบแล้วมีหลายสิบคู่ล้วนแต่วุ่นวายทั้งนั้นอยู่ปกติแล้วก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดการอย่างไรดีใจก็ไม่ต้องดีใจให้เหนื่อยเสียใจก็ต้องไม่ต้องเสียใจให้เป็นทุกข์แล้วความเคยชินในจิตใจนั้นมันบังคับไม่ได้เมื่อเสียหายเสียอะไรไปมันก็เสียใจไม่ได้อะไรมากก็ดีใจเพราะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเช่นนั่นเองเพียงแต่เมื่อเราจะได้ศึกษาเรื่องเช่นนั้นเองมันจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะนี่สูงมากคนตัวไปไม่เข้าใจและไม่เคยได้ยินเลยซ้ำนะก็บอกให้รู้ว่าสูงสุดในพุทธศาสนาคือความสงบสุขอันเกิดมาจากการเห็นว่าเช่นนั้นเองแล้วไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกหรือรู้สึกที่เป็นลบทั้งโลกมันบูชาสิ่งที่เป็นบวกคำว่าโพสิทีฟเนี่ยชอบกันเป็นที่สุดคำว่าเนกาทีฟมันสั่นหัวกันทั้งนั้นทั้งโลกมันเป็นทั้งโลกโลกนี้มันก็ยังไม่มีความสงบมันก็พยายามที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่รักที่พอใจส่วนพระนิพพานนั้นไม่อย่างนั้นไม่มีคู่ตรงกันข้ามอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจพอพูดเรื่องนิพพานให้ฟังเขาก็เข้าใจไปทางว่าเป็นบวกที่สุดของบวกทั้งหลายเรื่องนี้จะหมดพระนิพพานนี่เป็นเรื่องได้เรื่องถูกใจเรื่องอร่อยเรื่องในแง่ที่บวกทั้งก็ถ้าว่างไปไม่มีใครชอบนี่คนทั่วไปปรารถนานิพพานอธิษฐานนิพพานกันเพราะเห็นเพราะเข้าใจไปว่าเป็นแง่บวกสุดขีดถ้าพูดว่าว่างเป็นแง่ว่างไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการนิพพาน
จนกว่าจะได้ศึกษาโอ้ไอ้ว่างประเสริฐวิเศษไม่รบกวนหัวใจคนธรรมดาต้องการให้มีการกระตุ้นการกระตุ้นแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นฝึกกระตุ้นไม่กระตุ้นในทางลบมันยังพอใจได้ร้องไห้มันยังสบายใจ ก็เป็นอันว่าสูงสุดของความจริงมันอยู่ที่เช่นนั่นเองเอาละทีนี้ทำอย่างไรจะเห็นเช่นนั่นเองก็มันก็มีตั้งต้นดูไปเรื่อยๆมันเป็นความไม่เที่ยงถ้าเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงก็ทนได้ยากเป็นทุกข์เพราะไม่มีใครทนได้เป็นอนัตตาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้อยู่ไอ้สิ่งที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงยังมองไม่เห็นล่ะคนธรรมดามองไม่เห็นล่ะคนหมายถึงอสังขตธรรมหรือนิพพานที่เที่ยงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราก็เห็นได้แต่เพียงว่าไอ้สิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่เรากำลังเห็นว่าเที่ยงแล้วเราอยากให้มันเที่ยงต้องการจะดูให้มันเที่ยงให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดทุกข์เพราะเหตุนี้จะแล้วในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสียใจว่ามันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นทุกข์เห็นในถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันก็ไม่เที่ยงจริงๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่จริงๆจะไปดึงออกมาให้มันเที่ยงให้อยู่กับเราให้เที่ยงนี่มันทำไม่ได้คืนทำมันก็เป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนที่จับเอามาไว้มันเที่ยงอยู่กับเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นว่าโอ้ไม่มีตัวตนที่เราจะจับเอามาไว้ควบคุมไว้ได้ตามที่ต้องการนี่ก็เห็นสุญญตามันว่างจากตัวตนเรียกว่าสุญญตาถ้าเห็นสุญญตาเห็นโอ้มันก็เช่นนั่นเองมันว่างจากตัวตนที่เราจะบังคับไปตามความต้องการของเราเราก็ไม่ถูกรบกวนด้วยความอยากความหวังความวิตกกังวลอะไรอาวะ ทุกอย่างที่มันเป็นการทรมานใจเพราะเราไม่หวังอะไรโดยที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันต้องเป็นไปเช่นนั่นเองไม่มีความหวังก็ไม่มีความทรมานใจแต่ต้องการอะไรจะมีอะไรจะกินอะไรจะใช้อะไรก็ทำไปให้ถูกกฎเกณฑ์ของมันโดยที่ไม่ต้องหวังว่ามันต้องเป็นไปตามในความต้องการของเราทุกอย่างแต่มันก็มีส่วนที่ถ้าเราทำลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ได้ผลอย่างนี้มาเอามากินเอามาใช้อะไรก็ได้นั่นก็คือเช่นนั่นเองเหมือนกันทำสำเร็จได้ผลมาก็คือเช่นนั่นเองทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่ได้อะไรเลยก็คือเช่นนั่นเองดังนั้นจึงไม่ไปเป็นทุกข์กับมันทำไปตามที่ถูกต้องที่ควรจะทำแล้วก็ได้รับผลตามที่ควรจะทำได้มาก็คือเช่นนั่นเองถ้าเกิดไม่ได้กันมาก็อย่าเสียใจเพราะมันเช่นนั่นเองทำนาปีนี้ได้ผลดีก็เช่นนั่นเองปีนี้เสียหายหมดก็คือเช่นนั่นเองไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ทำกันใหม่ไม่ต้องเป็นทุกข์ความเห็นเช่นนั่นเองเนี่ยมันลึกซึ้งมีชั้นที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงชั้นที่สุดเห็นเช่นนั่นเองชั้นที่สุดมันก็กลายเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เรียกว่าตถาคตถึงความเป็นเช่นนั่นเองเป็นพระอรหัน
คำว่าตถาคตหมายถึงพระอรหันต์ถึงซึ่งเช่นนั่นเองแต่เราได้ยินได้ฟังก็เพียงว่าพระพุทธเจ้าคำนี้มาใช้สำหรับเรียกพระองค์เองในนามเป็นบุรุษที่หนึ่งเป็นตัวเองแทนคำว่าข้าพเจ้าแต่คำว่าเช่นนั่นเองนั่นมันพระอรหันต์มันถึงพูดถึงเช่นนั่นเองตถาคตก็พูดถึงซึ่งเช่นนั่นเองที่นี้ไม่มียินดียินร้ายไม่มีรักโกรธเกลียดกลัวไม่มีตื่นเต้นอะไรไม่วิตกกังวลอะไรอะไรอาวรณ์ไม่อิจฉาริษยาไม่หึงไม่หวงไม่ยกตนข่มท่านไม่เห็นเป็นอะไรมีของแปลกบางคนอาจจะกลัวว่าโอ้นี่มันก็สูญหายหมดของสวยก็ไม่มีของงามก็ไม่มีของอร่อยก็ไม่มีมันจะคิดไปอย่างนั้นก็เลยไม่กล้าไม่กล้าศึกษาเรื่องเช่นนั่นเองเดี๋ยวนี้ความงามความสวยเขาลงทุนสร้างสรรค์กันมากมายสุนทรียภาพทั้งหลายที่เขาบูชากันนักหนาเราว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเราก็ไม่ซื้อภาพเขียนแผ่นหนึ่งราคาเป็นล้านล้านหรือหลายสิบล้านเหมือนที่เขากำลังซื้อขายกันอยู่ภาพเขียนบางภาพราคาหลายสิบล้านให้เรายังไม่เอาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันความทุกข์ป้องกันความทุกข์ไม่ให้รักอะไรไม่เกลียดอะไรไม่กลัวอะไรไม่โกรธอะไรไม่ตื่นเต้นในอะไรพวกที่อุตส่าห์แห่ไปทัศนาจรนั้นมันไม่เห็นเช่นนั้นเองมันมีความตื่นเต้นมีความหวังที่จะเห็นของแปลกประหลาดไม่เห็นว่าเช่นนั้นเองถ้าเมื่อไรมันไปทัศนาจรจนหายโง่เห็นว่าเช่นนั้นเองโอ้อย่างนี้ไม่ต้องมาดูก็ได้นั่นแหละเป็นเรื่องที่ว่าจะสุดจะจบไม่ต้องแห่ไปทัศนาจรชนิดที่จะดูของแปลกของประหลาดอะไรถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ต้องไปเรื่อยไปรอบโลกหรือไปไหนก็ตามใจมันไม่เห็นเช่นนั่นเองหยุดไม่ได้สงบไม่ได้ความเห็นเป็นของแปลกน่าอัศจรรย์มันก็ดึงไปพาไปซึ่งก็กำลังมีมากในโลกผู้ไม่เห็นเช่นนั่นเองที่นี่ประโยชน์ของการเห็นเช่นนั่นเองจะมาใช้ในชีวิตแท้จริงก็คือว่ามาใช้ในการควบคุมผัสสะได้ง่ายถ้าเราได้ศึกษาความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งต่างๆไว้มากพอเป็นปัญญาเก็บไว้ในคลังทุกสิ่งเป็นเช่นนั่นเองให้มันแน่นอนมันจะควบคุมผัสสะในขณะแห่งปฏิจจสมุปบาทผมเชื่อว่าคงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ว่าเผื่อลืมเสียแล้วสำหรับคำว่าปฏิจจสมุปบาทคือเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีจมูกได้กลิ่นก็ดีลิ้นได้รสก็ดีกายได้สัมผัสผิวกายก็ดีจิตรู้สึกอะไรก็ดีเรียกว่ามันได้เกิดอารมณ์เพราะการกระทบเมื่อตาเห็นรูปมันเกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาจักษุวิญญาณถึงกันเข้ากับรูปโดยอาศัยตาเป็นเครื่องมือเป็นของสามสิ่งอย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบถ้าเมื่อเกิดผัสสะแล้วย่อมเกิดเวทนาคือความรู้สึกไปตามอำนาจของผัสสะถ้ามันไม่มีความรู้ดังเช่นนั่นเองกระทบกันเข้ากับสิ่งที่สวยมันก็
เห็นสวยไปเพราะความโง่ไม่สวยก็เห็นไม่สวยเพราะความโง่ไม่เห็นเช่นนั่นเองไอ้ผัสสะนั้นก็เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจที่เวทนาโง่แบบนี้แล้วมันก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากความต้องการไปตามแบบนั้นสวยก็น่ารักก็อยากเอาไม่สวยไม่น่ารักก็ไม่อยากเอาอยากทำลายเรื่องเสียงก็เหมือนกันเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันเรื่องลิ้นก็เหมือนกันเรื่องผิวหนังก็เหมือนกันมันก็เกิดตัณหาตัณหาอยากอย่างแรงอยากอย่างแรงเมื่อความอยากเป็นไปอย่างแรงถึงที่สุดจิตมันก็ปรุงขึ้นมาเองเป็นความรู้สึกว่ากูผู้อยากกูผู้อยากนี่ก็เรียกว่าอุปาทานเกิดมีตัวกูเกิดอุปาทานเกิดมันก็พร้อมที่จะออกมาเป็นการกระทำทางกายนอกเรียกว่าภพเรียกว่าชาติเกิดชาติเป็นตัวกูโดยสมบูรณ์แล้วมันก็เอานั่นเอานี่มาเป็นของกูไม่ได้เป็นทุกข์ความเกิดก็ของกูความแก่ก็ของกูความเจ็บก็ของกูความตายก็ของกูสิ่งที่น่ารักก็เป็นของกูสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นศัตรูของกูอยากอย่างไรไม่ได้ตามที่อยากมันก็เป็นทุกข์มีตัวตนในสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีความรู้เรื่องเช่นนั่นเองอย่างเพียงพอมันก็ป้องกันเสร็จได้ตั้งแต่ในขั้นที่เรียกว่าผัสสะพอมีการสัมผัสอย่างที่ว่าแล้วทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้พอมีการสัมผัสสติระลึกถึงความรู้อันสูงสุดคือเช่นนั่นเองเอามาประกอบกันเข้ากับสัมผัสมันก็มองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งที่สัมผัสมันก็ไม่เกิดเวทนารักหรือเวทนาไม่รักไม่เกิดเวทนาที่พอใจหรือไม่พอใจมันคงเห็นแต่มันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่ไปรักไม่ไปเสียดกับมันแล้วก็มีปัญญารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วจะควรทำกับมันอย่างไรจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องจัดการอะไรก็เลิกเลยไม่ต้องไปสนใจกับมันทิ้งไปเลยแต่ถ้าควรจะจัดการอย่างไรก็จัดการให้ได้รับประโยชน์ตามที่ต้องการอย่ามาทำเราให้หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวไม่เอาไม่เอาในความรู้ว่าเช่นนั่นเองมันมาช่วยในขณะแห่งผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาที่หลอกลวงแล้วก็ไม่โง่ในเวทนานั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันเลยไม่มีความทุกข์เรื่องมันก็จบลงด้วยความไม่มีทุกข์ไม่ฉะนั้นเรื่องมันจะเลยไปด้วยอำนาจความไม่รู้ไปจนถึงความทุกข์จนได้นี่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งมันจะต้องยากบ้างเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เส้นเลยก็ต้องยากที่จะควบคุมอย่างนี้ละ แต่ถ้าได้ศึกษาแล้วอย่างเพียงพอมันก็ยังชั่วมันจะควบคุมได้บ้างหรือถ้าศึกษากันถึงที่สุดมันก็ควบคุมได้จริงเหมือนกันมันจึงเลยไม่มีอะไรมาทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ทางใจเองนี่ประโยชน์อย่างยิ่งของความรู้เรื่องเช่นนั่นเองมันจะมาทำประโยชน์ในขณะผัสสะมันก็ควบคุมได้ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทนี่ได้เราเรียกท่านสันว่าควบคุมอายตนะได้ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หรือควบคุมรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ได้ควบคุมได้ก็ไม่ความไม่ให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาจนเป็นทุกข์ไม่เกิดเรื่องขึ้นมาเรียกว่าควบคุมได้เดี๋ยวนี้ควบคุมไม่ได้มันก็มีอย่างนี้มีของคู่นี่คือรักหรือไม่รักพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็สั่งเดือดร้อนไปตามนั้นพอใจก็ลงเป็นทาสมันความรักความดีใจก็
กระตุ้นจนนอนไม่หลับเหมือนกันถ้าไปหลงไหลไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นนะมันก็จะยิ่งกว่าเป็นทุกข์ไปอีกมันจะทุกข์เป็นทุกข์ในส่วนลึกทรมานอยู่ในส่วนลึกไม่ใช่ความสงบไม่มีความสงบเครื่องดีใจไม่ใช่ความสงบไม่สังเกตดูบ้างถ้าดีใจต้องก็กินข้าวไม่ค่อยลงเหมือนกันดีใจมากก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันกระตุ้นขนาดนั้นถ้าไม่กระตุ้นขนาดนั้นแล้วปกติพูดดีใจก็กินข้าวไม่ลงเสียใจก็กินข้าวไม่ลงนั่นที่กินข้าวลงเพราะมันอยู่ตรงกลางหรือปกติดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็นอนไม่หลับที่มันนอนหลับก็เพราะมันไม่มีอะไรมากวนไม่มีความดีใจมากวนไม่มีความเสียใจมากวนไม่มีความอยากความหวังความวิตกอะไรมากวนมันจึงนอนหลับที่มันจะไม่กวนนะเพราะว่าเราไม่ไปยึดถือเอามาให้เป็นของน่ารักหรือน่าเกลียดคือเป็นคู่นะได้ดีมาเอามาบ้าดีเอามาหลงดีนอนไม่หลับได้ชั่วมาเอามาทรมานใจนอนไม่หลับถ้าเช่นนั่นเองอย่าให้มันเป็นดีเป็นชั่วมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันยากเพราะกิเลสสำหรับที่จะรู้สึกว่าดีว่าชั่วมันมีเต็มอัดอยู่ในภายในนั่นคนธรรมดาจะต้องรู้สึกดีใจและเสียใจแม้ว่าจะทำไม่ได้จะควบคุมมันไม่ได้ก็ขอให้รู้ไว้ให้รู้ไว้มันจะค่อยๆควบคุมได้มันจะรู้จักเข็ดหลาบมันเป็นทุกทีถ้าไปยึดถือว่าดีว่าชั่วก็เป็นทุกทีแล้วมันจะค่อยๆเจ็ดหลาบมันจะวางจิตเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายได้ต่อไปก็จะสบายดีพอมายึดมั่นถือมั่นมันก็มันหนักอยู่บนจิตใจมีดีมีบุญมีอำนาจศาสนาเอามายึดมันถือมันมันหนักอยู่บนจิตใจต้องเก็บไว้ตามธรรมชาติอย่าเอามากดทับไว้ในจิตใจหรือบนศีรษะเลยมีเงินมีทองอยู่ในธนาคารก็ดีแล้วไม่ต้องเอามากดทับอยู่บนศีรษะมีวัวมีควายอยู่กลางไร่กลางนาก็ดีแล้วไม่ต้องเอามากดทับอยู่บนศีรษะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเห็นว่าดีว่าน่ารักหรือว่าถูกอกถูกใจเรื่องฝ่ายความเกลียดความโกรธก็เหมือนกันเช่นนั่นเองอย่ามาโกรธอย่ามาเกลียดลืมเสียดีกว่า แม้ข้าศึกศัตรูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอามาโกรธเอามาคิดนึกให้มันเป็นทุกข์พยายามเลิกล้างความเป็นศัตรูเสียด้วยความรักด้วยความเข้าใจกันได้กันได้เลิกความเป็นศัตรูเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูแต่ถ้าเป็นมิตรเอามารักอยู่บนหัวจิตหัวใจมันก็อย่างอีกแต่มีปัญหาขึ้นมาใหม่อย่างอีกมันความที่ไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนั่นแหละสบายความสบายให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีด้วยความเฉลียวฉลาดที่สุดสังเกตดีให้ดีว่าไอ้เวลาที่เราสบายใจที่สุดนั่นมันรู้สึกอย่างไรคนแต่ละคนก็จะมีเวลาบางเวลารู้สึกสบายใจที่สุดนี่ทำไมสบายใจที่สุดบอกไม่ถูก สังเกตด้วยดีเวลานั้นน่ะมันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายมันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายถ้ายินดีมันก็ตื่นเต้นไปยินทางยินดีไม่ว่างถ้ายินร้ายก็ยุ่งยากไปทางไงยินร้ายไม่ว่าง
ถ้ามันว่างมันไม่มียินดียินร้ายสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีอะไรรบกวนในเรื่องยินดียินร้ายไม่มีเรื่องตัวกูของกูไม่มีเรื่องได้เรื่องเสียไม่มีเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่มีเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนไม่มีทุกข์ทุกคู่เลยขอให้ท่านเกียรติด้วยจะพบจะเข้าใจพระนิพพานได้ง่ายว่าพระนิพพานนั้นมีความสุขอย่างไรคือมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายยินดีเอาเข้ามายินร้ายก็ผลักออกไปไม่มีทั้งสองอย่างก็คือว่างก็สบายเขาพูดมาแล้วตอนว่าถ้าจะว่างมันต้องเห็นเช่นนั่นเองแต่บางทีเผอิญเป็นว่ามันไม่มีไม่ได้ความรู้นั่นแหละมันฟลุกมันบังเอิญที่ว่ามันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายบางเวลามันก็เป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่าเราไปในที่บางแห่งมันดับความยินดียินร้ายจะได้เช่นไปที่ทะเลไปที่ยอดเขาไปที่ไหนก็ตามมันปัดความยินดียินร้ายไปสบายเช่นด้านก็รู้สึกสบายเหมือนกันคอยสังเกตว่าไปที่ไหนรู้สึกสบายที่สุดแล้วมันเป็นเพราะเหตุอะไรมันจะเพราะมันว่างจากยินดียินร้ายหรือจะเรียกว่ามันเห็นเช่นนั่นเองไม่ยินดียินร้ายเป็นผลของการเห็นเช่นนั่นเองไม่ยินดียินร้ายมันก็ว่างมันก็สบายคอยรู้ธรรมะจากตัวจากของจริงด้วยตนเองอย่างนี้เวลาที่เราสบายที่สุดนั่นมันว่างไม่ยินดีไม่ยินร้าย จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยเฉพาะนั้นต้องเห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่น่ายินดีไม่น่ายินร้ายไอ้ที่เขายินดียินดีกันเราไม่ไปโง่กับเขาไม่ต้องไปยินดีกับเขา ที่เขายินร้ายยินร้ายกันเราก็ไม่โง่ไปยินร้ายกับเขาเราก็ไม่ต้องยินดียินร้ายเรามีหน้าที่อะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องยินดียินร้ายแต่มันมีว่าไอ้ความถูกต้องทำให้เกิดความพอใจนี่ก็ไม่ต้องยินดียินร้ายเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขถ้ายินดีก็กลุ้มด้วยความยินดียินร้ายก็กลุ้มด้วยความยินร้าย มีความถูกต้องมีความสมดุลจิตก็รู้สึกพอใจและเป็นสุขเองเคล็ดมันเป็นเคล็ดหรือ บางทีมันจะยิ่งไปกว่าเคล็ดไปอีกเป็นความลับที่คนเราไม่รู้แล้วก็ไปหลงไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์ ในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่ชอบไม่สนใจเห็นว่าไม่มีสาระอะไรไม่สนุกเลยไอ้ความสนุกนะพอดูดีสนุกมันตื่นเต้นเหมือนกับเป็นบ้าความไม่สนุกมันก็ซบเซาเหมือนกับเป็นบ้า ไม่ทั้งสองอย่างไม่ต้องสนุกแล้วไม่ต้องไม่สนุกมันก็ปกติมันก็อยู่เป็นกลาง แต่คนโง่มันชอบให้ตื่นเต้นรู้สึกสนุกไม่ตื่นเต้นก็เอาเหล้ามากินเข้าให้มันตื่นเต้นแล้วมันก็จะสนุกไปทางความคิดนึกโดยอำนาจของเหล้ามันก็พอใจเลยเป็นสุขคนพวกนี้มันรักขวดเหล้าขวดเดียวยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามันแลกกับเหล้าขวดเดียวมันก็ไม่เอาหรอกมันรักขวดเหล้ามันเอากันขวดเหล้าเพราะมันช่วยตื่นเต้นให้มันวิเศษวิโสไปตามแบบของความเมา เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทได้รับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าเพื่อความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงและคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะสอนให้เห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองให้สวยก็เช่นนั่นเองไม่สวยก็เช่นนั่นเองหอมก็เช่นนั่นเองเหม็นก็เช่นนั่นเองไพเราะก็เช่นนั่นเองไม่ไพเราะก็เช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติ
ะเป็นเรื่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติส่วนเรื่องอสังคตะเรื่องนิพพานยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ไม่รู้จักไม่อาจจะรู้จักว่าเช่นนั่นเองแต่เมื่อถึงข้าวก็จะรู้จักอ๋อก็เช่นนั่นเองเหมือนกันจะเป็นพระนิพพานก็เช่นนั่นเองตามแบบพระนิพพานจะเป็นวัฏฏสงสารก็จะเป็นเช่นนั่นเองตามแบบวัฏฏสงสารมีความเป็นเช่นนั่นเองของมันของมันของมันประจำตัวของมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นคู่คือยินดียินร้ายรักหรือเกลียดเป็นต้นกระทั่งไม่หลงเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันต้องการความว่างคนอย่างนี้ใครมาเชิดไม่ได้จะมาเอาลูกย้อยกินกี่ทั้งมันก็ไม่กินหรอกเพราะมันร่วมเช่นนั่นเองแล้วเป็นนั้นว่าขออยู่ในโลกด้วยการมีความรู้เรื่องเช่นนั่นเองเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้โง่เมื่อมีผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะผัสสะก็มีอยู่ทั้งวันมีอยู่ทุกวันเลยก็เป็นทั้งวันเดียวทางตาเดียวทางหูเดียวทางจมูกเดียวทางลิ้นเดียวทางผิวกายหกทิศทางนี่มันดึงกันไปดึงกันมาเดี๋ยวตาดึงไปเดี๋ยวหูดึงมาเดี๋ยวจมูกดึงไปเดี๋ยวลิ้นดึงมาจิตใจมันถูกดึงอยู่อย่างนี้ไม่มีความสงบสุขก็รู้จักเคล็ดลับอันนี้ของธรรมชาตินะรู้ความเป็นเช่นนั่นเองก็ไม่ต้องการที่จะไปหรือจะเอาหรือจะได้ก็ไม่ต้องการก็ไม่มีอะไรดึงไปได้รูปสวยก็ดึงไปไม่ได้รูปน่าเกลียดก็ดึงไปไม่ได้เสียงไพเราะก็ดึงไปไม่ได้เสียงไม่ไพเราะก็ดึงไปไม่ได้คือว่าจะทำให้จิตหวั่นไหวไม่ได้จิตหวั่นไหวไม่ได้ไอ้ที่มันไม่น่ารักไม่ไพเราะนะมันดึงไปให้โกรธไปดึงไปให้เกลียดไปดึงไปให้กลัวถ้ามันน่ารักน่าพอใจก็ดึงไปให้รักดึงให้หลงไหลดึงให้ยึดถือดึงผูกพันมันทั้งคู่มันดึงไปคนละฝ่ายบวกก็ดึงไปทางลบก็ดึงไปทางไม่ใช่ของปกติไม่บวกไม่ลบนั้นจึงจะไม่ดึงมันอย่าไปพ่ายแพ้แต่ความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบดูเฉยๆดูตรงกลางอยู่เฉยๆด้วยความว่างอยู่กับเช่นนั่นเองอยู่กับความว่างสบายนี่คือเคล็ดป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาในชีวิต ให้ความวุ่นวายเนี่ยควรจะรู้จักชื่อมันไว้มั้ยความรักก็วุ่นวายความเกลียดก็วุ่นวายความกลัวก็วุ่นวายความโกรธก็วุ่นวายความตื่นเต้นอัศจรรย์นั่นนี่ก็วุ่นวายความวิตกกังวลก็วุ่นวายความอาลัยอาวรณ์ก็วุ่นวายความอิจฉาริษยาก็วุ่นวายความหวงก็วุ่นวายความหึงก็วุ่นวายดูถูกผู้อื่นก็วุ่นวายยกจนข่มท่านก็วุ่นวายขัดแย้งกันอยากขัดแย้งต้องการขัดคอขัดแย้งก็วุ่นวายนั่นก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองหรือวุ่นวายที่สุดวุ่นวายที่สุดที่ไม่เห็นเช่นนั่นเองไปเลือกเอาสิเอาความไม่วุ่นวายหรือจะเอาความวุ่นวายถ้าต้องการความไม่วุ่นวายก็ศึกษาเช่นนั่นเองไว้เป็นประจำเอามาไหว้เหมือนกับพระเครื่องแขวนคอความรู้เช่นนั่นเองความรู้ว่าเช่นนั่นเองเอามาแขวนคอไว้เหมือนพระเครื่อง
ก็จะป้องกันไว้ได้ไม่เสพไปทางนั้นไม่เสพมาไม่มีความทุกข์ถ้าพระเครื่องมาแขวนคอก็ขอให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเช่นนั้นเองเตือนให้เช่นนั้นเองไว้เรื่อยไม่ไปหลงรักหลงโกรธเดี๋ยวนี้มันเอาพระเครื่องมาแขวนคอกันอย่างไสยศาสตร์ให้ช่วยโดยไม่ต้องทำอะไรให้รวยโดยไม่ต้องทำอะไรให้มีลาภโดยไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่เคยได้แต่แล้วมันก็พอใจหลอกไปพักๆขนาดเราจึงไม่แจกพระเครื่องเพราะว่าเขาเอาไปแขวนกันอย่างโง่เขาไม่ไปแขวนอย่างพุทธานุสติเพราะนั่นเป็นนั้นว่าเช่นนั่นเองคืออย่างนี้ธรรมะสูงสุดคือเช่นนั่นเองธรรมะนี้ช่วยไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ทางยินดียินร้ายไม่ไปเป็นทาสของความเป็นบวกหรือความเป็นลบก็สบายแล้วนะ ขอให้ไปคิดดูเข้าใจเห็นด้วยจึงปฏิบัติถ้ายังไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยก็ไม่เชื่อก็ไม่ต้องมันก็ไม่กับไม่มีอะไร ถ้าไปเห็นไปคิดไปเห็นเข้าใจเห็นด้วยนะระวังคือปฏิบัติคือไม่ให้ยินดียินร้ายให้มันเป็นกลางเช่นนั้นเองอยู่เสมอเวลาหนึ่งชั่วโมงหมดขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้